ีธนาชากลกลศพชื่อเล่นชื่อน้องต้นข้าวอยู่ป.2/1วันนี้หนูจะมาพูดเรื่องฟันผุนะคะเราจะมาเริ่มพูดกันเลยนะคะเช้าวันต่อมาเป็นวันเกิดของน้องบุ้งน้องบุ้งแม่บอกว่าไปล้างมือเหล่านี้เลยนะน้องบุ้งบอกว่าไม่เอาหิวแล้วอยากจะทานเดี๋ยวนี้เลยแล้วแม่ก็ตามใจกับพ่อกินพวกอะไรน้องบุ้งยังไม่ล้างมือแล้วแม่บอกว่าไปแปรงฟันเดี๋ยวนี้เลยนะน้องบุ้งบอกว่าเดี๋ยวให้แปรงแม่แล้วแม่ก็เลยออกไปบัดนี้แม่พอน้องบุ้งก็ไม่แปรงฟันแล้วน้องบุ้งก็นอนอยู่อย่างนั้นน้องบุ้งบอกว่าโอ๊ยปวดฟันจังเลยแล้วน้องบุ้งปวดฟันมากเลยตะโกนเรียกแม่ว่าแม่ครับแม่ผมปวดฟันแล้วแม่ก็เลยเข้ามาแล้วแม่สงสัยลูกไม่ได้แปรงฟันไปหาหมอกันเถอะครับแม่พอไปหาหมอบอกว่าฟันผุไปแปรงฟันเดี๋ยวนี้แล้วก็เลยแปรงฟันทุกวันจนฟันผุเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าใครไม่ยอมแปรงฟันทำให้ฟันของเราฟันผุได้จะทำให้เราทำเคี้ยวอะไรไม่ได้ค่ะ